น้ำดำเป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยระบบนิเวศสมบูรณ์ที่เคยถูกกล่าวถึงบรรจุในสุดยอดข่าวสิ่งแวดล้อมมาแล้วเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงน้ำท่วมหลากภายหลังที่น้ำท่วมขังจะสะสมตะกอนธาตุพัดพาสารอินทรีย์จากภูเขาเกิดเป็นผลดีทำให้ดินที่นี่อุดมไปด้วยอินทรีย์ธาตุตามธรรมชาติทุ่น้ำดำถือเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งของปัตตานีและอุดมไปด้วยแหล่งพันปลาน้ำจืดต่างๆนานาพันมีปลามากจนเหลือกินเหลือขายจึงนำมาทำอีแกงาแซหรือปลาส้มซึ่งเป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานพลุน้ำดำถือเป็นแหล่งผลิตอีแกงาแซหรือปลาส้มชื่อดังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในทุกๆปีและเป็นบ่อเกิดแห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีสืบมาหนึ่งนำปลามาล้างทำความสะอาด 2. แช่น้ำ10นาทีหลังจากนั้นนำปลามาเสด็จน้ำ 3. โรยเกลือเพื่อหมักปลาทิ้งไว้ข้ามคืน 4. ใส่ข้าวคั่วคลุกเคล้ากับปลาให้เข้ากัน 5.นำปลาที่ได้ใส่ภาชนะและปิดฝาทิ้งไว้1สัปดาห์จนกระทั่งปลามีรสเปรี้ยวจึงสามารถนำปลามาทอดได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารินาเด็งค่ะเป็นภูปัญญาทำปลาส้มค่ะ